ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่12ตุลาคม2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับแก้ผ้าผู้ป่วยวิกฤตชั้น14แล้วเด็ดพี่ก็มาการเมืองช่วงนี้หักเหลี่ยมเฉือนคมกันสนุกครับแย่งกันปิดสวิตช์คู่แข่งมันหยดต่อเนื่องจากวันนี้11ตุลาคมหลังธีรยุทธสุวรรณเกษรยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยทักษิณเพื่อไทยเลิกการกระทำใช้สิทธิและเสรีภาพอันอาจจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ซุ่มเสียงจากพรรคเพื่อไทยดูเหมือนปากกล้าแต่ขาสั่นพับไอ้ที่บอกว่าเลอะเทอะไม่กลัวในใจคิดถ้าซ้ำรอยพรรคก้าวไกลขึ้นมากรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยมีหวังไปทั้งยวงรวมทั้งมาดามแพรด้วยนั่นหมายความว่าต้องเปลี่ยนรัฐบาลเลยนะครับฉะนั้นระหว่างนี้อยู่เฉยไม่ได้ต้องเอาคืนเด็ดพี่พร้อมพงจึงต้องออกงานเป้าหมายอยู่ที่ลุงป้อมและพรรคพลังประชารัฐไปร้องปปช.ว่าลุงป้อมบินหรูอยู่สบายพร้อมหลักฐานเด็ดเที่ยวบินเช่าเหมาลำเดินทางไปต่างประเทศตั้งข้อหาเข้าข่ายเป็นเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ควรได้ตามกฎหมายหรือไม่หากพลเอกประวิตรไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเองก็จะเข้าข่ายผิดกฎหมายปปช.มาตรา128ฐานเป็นเจ้าพนักงานรัฐรับเงินเกิน 3,000 บาทหากเป็นความจริงถือเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกตามกฎหมายต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งเด็ดพี่ว่างั้นครับพร้อมของแถมจะตรวจเส้นทางการเงินของธีรยุทธสุวรรณเกษรด้วยเพราะเชื่อว่าทำงานตามใบสั่งจากพรรคการเมืองครับเข้าทำนองไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ในเมื่อไพบูลย์นิติตะวันเป็นคนเปิดธีรยุทธสุวรรณเกษรเป็นคนยื่นการปฏิเสธว่าพรรคพลังประชารัฐไม่เกี่ยวข้องไม่รู้ไม่เห็นคงจะเชื่อได้ยากเช่นเดียวกันเด็ดพี่สวนกลับทันควันจะบอกว่าไม่ใช่การเอาคืนใครจะไปเชื่อถ้าจะมีความต่างระหว่างคดีทักษิณเพื่อไทยล้มล้างการปกครองกับคดีพรรคก้าวไกลล้มล้างการปกครองก็อยู่ตรงที่การแก้มาตรา112ของพรรคก้าวไกลนำไปสู่การซอกกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงแต่กรณีทักษิณไปนอนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวตามที่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษไม่ได้นำไปสู่การซอกกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงแต่บ่อนทำลายกระบวนการยุติธรรมเสียมากกว่าฉะนั้นจะเตือนให้เอาบุญพรรคเพื่อไทยระวังงานนี้มีลับลวงพลางแน่นอนคำร้องกรณีแรกของธีรยุทธสุวรรณเกษรจึงต้องตีให้แตกว่าต้องการเล่นงานจุดไหนกันแน่ทบทวนอีกครั้งครับกรณีที่1ผู้ถูกร้องที่1ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก1ปีโดยพบว่าผู้ถูกร้องที่1ใช้พรรคผู้ถูกร้องที่2เป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสั่งการรัฐบาลผ่านกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ถูกร้องที่1ระหว่างต้องโทษจำคุกได้พักอาศัยอยู่ห้องพักชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเพื่อไม่ต้องรับโทษอยู่ในเรือนจำแม้แต่วันเดียวเป็นการฝ่าฝืนไม่น้อมรับโทษจำคุกในเรือนจำตามพระบรมราชโองการการกระทำของผู้ถูกร้องที่1เป็นการกระทำที่ไม่บังควรอย่างยิ่งทำให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทและหมิ่นพระบรมเดชานุภาพส่งผลให้เกิดการซอกกร่อนบ่อนทำลายพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์ในที่สุดหากศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องไว้พิจารณาสิ่งที่จะตามมาคือการไต่สวนความจริงก็จะปรากฏครับทำไมทักษิณถึงนอนโรงพยาบาลตำรวจยาวไม่ยอมกลับคุกคราวนี้โรงพยาบาลตำรวจกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมหนีไม่ออกท
ทักษิณป่วยจริงหรือป่วยทิพย์คราวนี้ได้รู้กันสำหรับทักษิณไม่มีอะไรน่ากลัวครับในเมื่อหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจยืนกรานมาตลอดว่าเป็นผู้ป่วยวิกฤตห่างหมอไม่ได้เพราะเป็นตายเท่ากันระหว่างศาลพิจารณาคดีนอนเกาพุงอยู่ที่บ้านได้เลยรับรองว่ารอดเพราะศาลจะเรียกหลักฐานไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดบันทึกของกรมราชทัณฑ์ประวัติการรักษาครบครับหากเปิดกล้องวงจรปิดห้อง VIP ชั้น14แล้วเห็นทักษิณนอนพะงาบพะงาบจริงยืนยันอีกทีรอดครับทั้งทักษิณกรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจรอดครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวเว้นเสียว่าเปิดมาแล้วเป็นหนังคนละม้วนแบบนี้ก็เรียนเชิญหน้ากระดานเรียงหนึ่งเข้าคุกแต่ก็เป็นไปได้ครับว่าระหว่างที่ทักษิณนอนห้อง VIP ชั้น14นั้นกล้องวงจรปิดเสียทุกตัวเสียนานเสียแล้วไม่ซ่อมจนถึงวันที่ทักษิณกลับจันทร์ส่องล่าหรืออาจจะมีครบถ้วนทุกซอกทุกมุมยกเว้นมุมที่ทักษิณนอนไม่มีกล้องส่วนประวัติการรักษาต้องถามใจหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจครับว่าพร้อมพลีชีพหรือไม่สำหรับกรณีที่4น่าจะหวาดเสียวไม่แพ้กันคือผู้ถูกร้องที่1มีพฤติการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการแทนผู้ถูกร้องที่2ในการเจรจากับแกนนำของพรรคการเมืองอื่นที่ร่วมรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อหาหรือการเสนอบุคคลผู้สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่14สิงหาคม2567ที่บ้านพักส่วนตัวของผู้ถูกร้องที่1บ้านจันทร์ส่องล่านึกถึงคดีถอดถอนนายกเศรษฐาขึ้นมาทันทีเพราะคำร้องของ40สว.มีกรณีนายกเศรษฐาไปพบทักษิณที่บ้านจันทร์ส่องล่าด้วยฉะนั้นการสุมหัวของแกนนำพรรคการเมืองที่บ้านจันทร์ส่องล่าก่อนการตั้งรัฐบาลแพทองธารบอกได้คำเดียวครับหากไปถึงกระบวนการไต่สวนคดีได้ขึ้นศาลกันทั้งรัฐบาลแน่ขอให้โชคดีกันทั่วหน้าครับศิลปชัยเดดี้เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty